สิจ้ะอุ่นได้บ่อุ่นได้อุ่นข้าวตั้งหลังข้าวก็นั่งครบอยู
ก็ยังจำทุกเรื่องราวของเธอตลอดมาไม่ทักทายก็เมาเลิกกันมาตั้งนมนานในความคิดพอมันมีแต่เจ้าผู้เดียวครับขอบคุณใจหลายๆเด้อสำหรับเสียงปรบมือที่มอบให้น้องพี่น้องเนาะผู้ใดปรบมือคอยพี่น้องถึงหวยถึงเลขดูๆเด้อทุกงวดครับครับเป็นยังไงครับน้องเหยินก็วันนี้นะครับเป็นงานบุญบ้านเราเองนะครับที่สปป.เราครั้งแรกที่มาร่วมงานผมไม่คิดว่าจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ครับมันใหญ่มากใหญ่มากไม่รู้จะบอกว่าใหญ่ยังไงครับเพราะว่าพี่น้องทุกท่านมาให้กำลังใจมาร่วมงานบุญนีเต็มไปด้วยโคมไฟเนาะสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านเนาะตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่ที่บุญนมัสการพระสาทพินวัดพูดมรดกโลกแห่งที่สองของประเทศลาวเนาะซึ่งเป็นวันงามวันดีวันเพ่งสิบหาคำเดือน3พุทธศักราช2566เนาะเป็นงานที่มื้อสุดท้ายก็ว่าได้ของงานบุญนมัสการพระสาทพินวัดพูดของพวกเฮา
ตอนนี้จะเป็นภาพบรรยากาศที่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์กำลังไหวพระรับศีลด้วยออกปัญญาโยกเต็มไปด้วยความเหลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาในมือสุดท้ายนี่จะเป็นบรรยากาศเนาะที่ชาวลาวชาวพุทธที่ได้เชื่อถือกันมาหรือว่าที่ได้เฮ็ดงานบุญประจำปีทุกๆปีเนาะตอนนี้กำลังจะค่อยๆเพิ่นจะเลยเริ่มมาจากเริ่มแห่เวียนเทียนมาจากมาจากทั้งผู้น้องสาเนาะบอนทีพ่อแม่ครูอาจารย์ได้จัดพิธีทางศาสนาขึ้นมาหาพงศ์เจ้าออกเป็นไม่พออย่างนั้น